ช่วงนี้นะคะที่ฟลอริดามองไปทางไหนมะม่วงเต็มต้นไปหมดบางบ้านนะคะปลูกมะม่วงแต่ไม่กินก็มีค่ะที่บ้านของเราชอบมากๆทำได้หลายๆเมนูด้วยค่ะและวันนี้นะคะขอเสนอมะม่วงซอซ่าค่ะทานเล่นๆกับคอนชิปทานไปดูทีวีไปพอเริ่มทานแล้วก็หยุดไม่ได้เลยล่ะค่ะมะม่วงหามอมเปรี้ยวอมหวานเวลาทำซอซ่าเนี่ยรสชาติเขาจะดีมากๆเลยค่ะแต่วันนี้ใช้มะม่วงสุกเพราะว่าพ่อบ้านชอบแบบนี้โอเคค่ะมาลงมือทำกันเลยนะคะSo good.